ซูซูกิจิมนี่รถสไตล์ออฟโรดขนาดเล็กในตำนานก่อนหน้านี้ทำตลาดด้วยตัวถัง3ประตูซึ่งเคยมีการนำเข้ามาทำตลาดในไทยจำนวนจำกัดเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับรวมภาษีต่างๆทำให้ราคาสูงถึง 1.6 ล้านบาทแต่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของในเวลาอันรวดเร็วและมีข่าวว่าซูซูกิจะทำเวอร์ชั่น5ประตูออกมาผ่านมาหลายปีตอนนี้ได้เวลาเผยโฉมแล้วนะครับซึ่งมีขึ้นในงานออโต้เอ็กซ์โป2023ในประเทศอินเดียพร้อมเปิดจองล่วงหน้าทางออนไลน์ Suzuki Jimny 5ประตูถ้าพูดถึงการออกแบบดีไซน์จะไม่ต่างไปจากรุ่น3ประตูนะครับเหมือนกันเกือบทุกจุดได้ล้อแม็กขนาด15นิ้วพร้อมยาง195/80โดยห้องโดยสารสามารถรองรับการโดยสารได้ทั้งหมด4ที่นั่งเช่นเดิมแต่บอร์ดแถว2มีพื้นที่วางขามากขึ้นกว่าเดิมชัดเจนจากการขยายฐานล้อให้ยาวมากขึ้น340มิลลิเมตรเป็น 2,590 มิลลิเมตรส่งผลให้ตัวรถยาวขึ้น340มิลลิเมตรเช่นกันจาก 3,645 มิลลิเมตรเป็น 3,985 มิลลิเมตรมิติตัวถังส่วนอื่นใกล้เคียงเดิมนะครับคือกว้าง 1,645 มิลลิเมตรและสูง 1,720 มิลลิเมตรทางด้านระยะใต้ท้องรถอยู่ที่210มิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถเพิ่มขึ้นประมาณ100กิโลกรัมจากรุ่น3ประตูหรือ 1,210 กิโลกรัมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลัง208ลิตรเมื่อพับบอร์ดแถวที่2พื้นที่เพิ่มเป็น332ลิตรมีหน้าจอสัมผัส9นิ้ว Cruise Control ในส่วนความปลอดภัยได้รับถุงลมนิรภัย6จุดเบรก ABS EBD คุมการทรงตัวช่วยขึ้นและชะลอความเร็วขณะลงทางชันและกล้องมองหลังเป็นต้นเครื่องยนต์เบนซินเหมือนกับรุ่น3ประตูนะครับรหัส K15B ความจุ 1.5 ลิตร 4 สูบให้กำลัง 104.8 แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด134นิตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อและช่วงล่างหน้าหลังคอยสปริงสำหรับราคาจำหน่ายยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแต่เปิดจองล่วงหน้าแล้วในตลาดอินเดียซึ่งตัวรถจะมีการผลิตในโรงงานที่อินเดียนั่นเองครับ